สวัสดีค่ะในวันที่สดใสเช้าวันนี้นะคะแห่งฤดูใบไม้ร่วงวันนี้วันที่12พฤศจิกายน2023จะมีงานกฐินสามัคคีที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเปอร์เมเรนท์ก็ขอเชิญชวนนะคะท่านที่อยู่ในสถานที่ใกล้เคียงเพราะว่าเดี๋ยวงานก็จะมีแล้วนะคะจะเริ่มช่วง10โมงครึ่งแล้วก็ที่พิเศษก็คือในช่วงตอนบ่ายก็จะมีการแห่กฐินซึ่งว่าในปีนี้ดิฉันได้ไปมาแล้ว2วัดนะคะคือที่วัดพุทธสามัคคีที่อยู่ในเยอรมนีแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นที่วัดพุทธบารมีในเนเธอร์แลนด์ซึ่งว่าก็ได้เห็นความเบิกบานของทุกท่านที่ได้มาร่วมงานนะคะแล้วก็ที่พิเศษที่ว่าเป็นงานกฐินอันนี้ก็มีแค่ปีละครั้งแค่นั้นเองหลังช่วงวันออกพรรษาที่พระสงฆ์ได้จำพรรษาอยู่ที่วัด3เดือนขอเชิญชวนค่ะท่านที่มาไม่ได้สนใจมาก็ได้นะคะสาธุและอนุโมทนากับทุกท่านเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะที่ว่าถ้าดิฉันไปถึงแล้วเนี่ยก็จะพาไปชมโรงทานกันนะคะว่ามีอะไรอย่างไรบ้างและอาจจะมีร้านค้าก็จะได้ไปให้กำลังใจพ่อค้าแม่ขายนะคะให้ขายกันได้ดีๆนะคะเพราะว่าอากาศแบบอย่างนี้เนี่ยในการที่จะหาของเดินทางไปที่วัดแล้วก็ไปตั้งร้านไปจัดร้านให้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วงานยังไม่เสร็จก็ยังต้องเก็บแล้วต้องเดินทางกลับบ้านอีกเรียกว่ามาตั้งแต่เช้ากลับก็โหยแบบเย็นเลยก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเพราะว่าหลายท่านที่มาที่งานวัดก็มาที่จะมาชอบซื้อหากันนะคะได้บรรยากาศแบบตลาดไทยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญชวนนะคะและเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ